Kana. Please welcome Sukhna Kaeo Thatarat from Laos. นักมวยหนุ่มจากสปป.ลาวครับข้ามโขงมาเลยครับจากจำปาสักครับ169 cm สุกหน้าแก้วทาตารัตครับวัย21ปี169ซนติเมตรครับอาวุธหลากหลายครับร่างกายสุดแกร่งแข้งสุดโหดลีลาชั้นเชิงไม่ธรรมดาขอเสียงประเมินต้อนรับยอดกุมารแม็กจันดีจากร้อยเอ็ดครับผมนักชกจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับชื่อเล่นกากาตูนครับหรือว่าเจ้าตูนครับยอดกุมารแม็กจันดี165ซมอายุ22ปีวัย22ปีครับสูง165ซมชนะ40แพ้15ครับเป็นนักชกฝีมือดีนะครับอาวุธก็ไม่ธรรมดาด้วยเก๋าเกมปูดุดันหัวใจนักสู้แกร่งแต่พิกัดวงในก็เหนียวแน่นรูปร่างก็แข็งแกร่งจะมันกันแค่ไหนคู่นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับติดตามให้ดีความเดือดของคุณนี่นี่ครับมาเทียบข้อมูลทั้งคู่ครับ165กับ169เป็นสุกหนาสูงกว่า4ซนติเมตรครับอายุ22กับ21ครับการ์ตูนมากกว่า1ปีครับแน่นอนครับประสบการณ์เนี่ยอยู่ที่ฝั่งยอดกุมารล่ะครับโอ้รูปร่างนี่สูงยาวเลยครับสุกหนาวันนี้ก็ถือว่ามาหาประสบการณ์แล้วครับสุกหนาจากสปป.ลาวครับเจอกับยอดกุมารตัวเล็กกว่าแต่ว่าเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับยังไม่ถึงครับหมัดของยอดกุมารยังไม่ที่ไม่ร้อนครับใจเย็นอยู่ครับโอ้ยืนจ้องตาอยู่ครับร้อยเอ็ดกับสปป.ลาวก็ไม่ไกลกันแล้วครับยังเตะไม่ถึงครับโอ้เตะหลุดไปเหมือนกันครับสุกนาต้องเช็คระยะหน่อยครับปัดขวามาแล้วครับยอดกุมารแข่งครับคนละทีครับพยายามเดินเบียดเข้าไปครับยอดกุมารดันหน้าไว้ดันหน้าวงในว่ายังไงครับแต่สุกนาก็ยังตีไม่ถนัดครับเตะก็ยังแหมจังหวะยังดูขาดๆเกินๆทั้งคู่ครับโอ้หุกซ้ายยังห่างครับเอาละครับหดล่างโอ้โหเตะวืดครับแล้วครับวงในรัดมาตีได้ไหมสุกนายังไม่ตีไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับจังหวะยังดูขาดๆเกินๆทั้งคู่นะครับยกแรกอาจจะยังดูเกร็งๆเลยครับไม่เคยเจอครับมาก่อนก็ยังหาจังหวะกันอยู่ครับโอ้โหแข่งกับหมัดแค่ต้องระวังหมัดขวาของยอดกุมารให้ดีนะครับส่วนยอดกุมารก็ต้องระวังแข้งของสุกนาครับหมัดขวาเหมือนกันมีเหมือนกันครับสุกนาอ้าวสนุกแล้วครับถ้าแบบนี้ครับได้คนละทีดีคนละอย่างครับอ่ะรัดตีตีแหมหุ่นแกนี้น่าจะเป็นมวยเข่าครับสุกนาครับทรงนี้ขยับขู่เลยครับยอดกุมารเบียดเวทีตัดเวทีไปเรื่อยๆแข้งขวาครับสุกนาอ้าวแม่โดนเตะเอวอ่อนครับโอ้โหยังไงครับเจอด้านหน้านี่เริ่มมีสะดุ้งครับแม่มีตัวโยนตัวอ่อนครับสุกนาเดี๋ยวมาดูภาพช้ากันครับนี่ครับสับล่างไหมบอกเตะมาสิพี่โอ้โหอย่างกับเมทริกครับแม่ที่เจอหมัดขวาเต็มๆนะครับ
วางขวาลูกที่2ไม่โดนไต่พับในสวยครับลูกนี้สุกนาว่ากันต่อครับยกที่2ครับอ่ะสุกนาเดินเข้าหาบ้างครับแหมชวนทะเลาะวงในนะครับสุกนาครับดูทรงก็จะเป็นมวยเข่าเลยครับแบบนี้โอ้ยเสียบตีสวยครับโอ้โหล็อกเร็วเลยครับถึงตัวนี้ล็อกมับเลยตอนนี้หลักสู่จู่โจมแล้วครับพยายามจะเล่นงานวงในแต่ว่ามันยังไม่ถนัดครับอย่างที่บอกดูทรงแล้วนี่น่าจะมวยเข่าแล้วล่ะครับสุกนาครับหาโอกาสนี้รัดตีเลยครับแต่ก็ยังตีได้ไม่เป็นน้ำไม่เนื้อเท่าไหร่ครับหลุดครับโอ้ต่างคนต่างหลุดจับตีเริ่มจะตีได้บ้างแล้วครับสุกนามาดูครับวันนี้ยอดกุมารจะแก้ทางมวยยังไงครับวันนี้เจอมวยเข่านี่ครับพยายามตีไปที่บริเวณต้นขาครับโอ้โหส่วนยอดกุมารนี่จะกดลงมาตีถึงหน้าเลยครับหวดล่างไปครับสุกนาคว้าคอได้นี่แกรัดไว้ก่อนครับตีได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนึงเข้ามาโอ้โหขวาลำตัวดีครับป้ายหน้าป้ายหน้ายอดมันแหมเจอลูกเก๋าเจอความเก๋ายอดกุมารเข้าไปครับไปไม่ถูกเลยครับสุกนาโอ้โอ้แหมขาดเกินไปนิดนึงปักแตงปักโอ้เจอศอกซ้ายครับโอ้โหโอ้โหปากแตกเลยป่ะครับไปเลยครับโอ้ไม่แน่ใจว่าฟันหักด้วยหรือเปล่าครับโอ้ศอกเต็มๆครับโอ้ต้องรอดูอีกทีเลยครับสะบัดแบบนี้ได้เรื่องเลยครับศอกของยอดกุมารเต็มจริงๆครับโอ้เดี๋ยวรอดูอีกทีครับโอ้นอนแผ่หราเลยครับโอ้เจ้าตัวเขาไปขอโทษแล้วครับดูกันอีกครั้งครับแหมปลายหน้าตีนี่ก็เริ่มจะหอบแล้วครับแล้วดูจังหวะนี้งัดอีกทีครับงัดสะบัดศอกครับโอ้โหโวิโอ้ลงไปนอนแบบนี้หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับปลายหน้าโอ้ครึ่งปากครึ่งจมูกนะครับโดนเข้าไปโอ้ถึงกับบ้วนฟันยางทิ้งครับเต็มไปด้วยเลือดครับชนะของเรา and the winner is Red Corner แล้วก็เป็นยอดกุมารแม็กจันดีครับเจ้าการ์ตูนจากร้อยเอ็ดครับโอ้ชนะน็อกเอาท์เป็นยกที่2ครับ